ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Wi-Fi Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นน้องๆวงTreasure Map อีกแล้วมีคนทายผิดเพี้ยวเลยอ่ะจริงพี่อ้อมบอกว่าให้น้องเราทายกันว่าเราจะทำ EP อะไรต่อทุกคนแต่เนี้ยเป็นความตั้งใจของพี่อ้อมตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีการเลือกมาประมาณนึงว่าเราจะทำวันนี้เลี้ยงต่ออะไรเงี้ยเนาะมีน้องๆอาจจะผิดหวังไปหลายคนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ EP ที่น้องขอมาก็อยู่ในลิสต์ถัดไปนี่แหละตามมาแน่นอนแต่เนี้ยพี่อ้อมอยากดูไปการส่วนตัวเพราะว่าเห็นน้องบอกว่ามันเกี่ยวกับแบบการแข่งขันคล้ายๆ Running Man ซึ่งเนี้ยชอบดูมากเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นเวอร์ชันของน้องมันคงสนุกดีเพราะว่าน้องมีกันเยอะอ่ะมันน่าจะแบบสนุกอ่ะมีการแบบน้องแข่งขันอะไรที่น่าเห็นว่าน้องไปวิ่งอยู่ในตึกตึกใหม่ไงฉันก็เลยอยากรู้เพราะฉะนั้น EP นี้นะคะจะเป็น EP 30เนาะ30จ้า30แล้วก็มี30ต่อแน่นอนนะคะสัปดาห์หน้าก็รอติดตามกันได้เลยใช่ครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะทุกช่องทางเลยใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมตามรีวิวกันได้ใน Facebook แต่สำหรับ Membership นะคะ Playlist Exclusive for Membership ไปกดได้เลยจ้าจริงใช่ไหมก็เข้ามาสมัครกันเยอะถูกแล้วก็น้องบอกว่าแบบยังรอคอยคอนเทนต์ของ Treasure อยู่เสมอแน่นอนนะคะมาอีกแน่นอนมาเสิร์ฟเรื่อยๆแน่นอนถูกต้องค่ะผมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะคะขอบคุณครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอคุณบ้านซับด้วยนะคะบ้านนี้เลยใจคุณไรกันเยอะๆเนาะไม่ใช่คุณไรคุณไรไหนตามมาให้กำลังใจว่าซับกันเยอะๆนะคะเย้อยากดูแล้วอยากดูแล้วอยากดูแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไปจ้ะถูกต้องอย่าลืมตามดูใน Facebook นะคะแล้วใครที่เป็นสมาชิกก็ตามเซ็ตติ้งของ Member จ้าน้องๆน่าจะดูกันไปร่วมหน้าหมดแล้วใช่เธอดีมากเลยสนุกอ่ะทุกคนมันผ่านไปไวมากแบบเด็กๆน่ารักจบแล้วหรอคือแบบเพลินมากทุกคนสนุกมากแล้วแบบเด็กๆคือเต็มที่กับการแบบเล่นแล้วการหามากนะสู้กันบอกเลยว่าทุกคนก็คือ enjoy ทุกคนเต็มที่เดายากมากเลยนะจริงๆนี่ยังไม่ได้สงสัยใครเลยคนนี้ไม่ได้สนใจที่จะหาด้วยใช่ยังไม่ได้จับตามองคนนะคนนู้นก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักเดี๋ยวก็แบบชื่นชมน้องๆนี่นั่งคิดถึงคนตัดต่อโอ้โหจะมีไฟล์รอจากกี่กล้องวะคูณเข้าไปมีกล้องที่ติดอยู่อีกพี่ถือเองอีกทีมงานถ่ายอีกวิ่งตามอีกโอ้โหตายทุกคนดีเป็นร้อยๆกล้องอ่ะถ้าปรับยังไงแล้วคือวิ่งกันแบบสนั่นลั่นทุ่งจริงเธอแล้วคนมันเยอะแล้วมันสนุกอ่ะเนาะฉันก็อยากรู้ว่าแล้วคุณจองอูเขาออกเพราะใครใช่เอ็นดูจองอูมากก็คือว่าออกปุ๊บก็คือไปกินรามยอนหนึ่งพูดอะไรไม่ได้เลยค่ะแอร์ทำให้ตัวเองเราหนึ่งจริงเอ็นดูไม่ไหวนั่งกินรามยอนเขาบอกว่าสูญเสียคนที่เก่งที่สุดไปแล้วจริงแต่ว่ายังไงตอนแรกยังหาเหรียญไม่เจอเหรียญไม่เจอซีโร่แต่ฮามากที่อยู่ก็คือไปวิ่งไล่จองฮวานนึกว่ามีอะไรไม่มีอะไรปั่นแค่อยากวิ่งไล่เอเชียอยากวิ่งก็คือแต่ได้มีแอร์ทำชอบมากชอบมากแล้วทุกคนก็คือทำไมก็งงว่าเอาคืออะไรกันอะไรขึ้นก็คือถามว่าสร้างกระแสได้ดีไหมดีใส่กระเป๋าที่แยกกันสนุกมากฉันลุ้นแบบโอ้โหลุ้นน่ะกระเป๋าดำที่มีเหรียญอยู่นั้นจริงทุกคนเต็มที่จริงโยนกันไปโยนกันมาผัดกันแย่งชิงตกลงไปข้างล่างเลยจ้าแต่ทีมฟ้าเขาหาเก่งเนาะจริงเร็วมากหาเก่งด้วยตัวเองแล้วก็คือยังไปปนเขาอีกบางคนคือเซนดีมากแบบรู้ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเอ็นดูอ่ะสนุกมากเพลินมากคิดถูกที่ทำอะไรที่ทำ EP นี้นะคะเพราะเรารู้สึกว่าเราคิดถึงการดูอะไรแบบนี้มากเลยเพราะเนี่ยเป็นแฟน Running Man แล้วคือก็ออกตัวแหละว่าไม่ได้ดูมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่แบบมันหมดยุคนั้นไปอะไรเงี้ยเนาะเหมือนแบบเราผูกพันกับแก๊งเดิมๆเขาไม่ได้เห็นอะไรแบบใช่แล้วพอแบบเลยจุดนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไปติดตามต่ออะไรเงี้ยแบบเมมเก่าๆเขาทยอยออกกันหลายคนอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นคือสนุกมากทุกคนแล้วก็ศิลปินทุกคนอ่ะต้องไปออกมันเป็นรายการที่แบบดังแล้วก็แมสมากแล้วคือเวลาไอดอลมาแม่งสนุกจริงๆทุกคนคือสนุกแบบสนุกมากเพราะว่าครีเอทีฟเขาจะแบบคิดเกมที่มันไม่ซ้ำกันเลยอ่ะแล้วแบบตลกแบบมันจะมี EP ตำนานที่เป็น EP ที่มีไอดอลไปออกทางนั้นนะที่แบบที่แบบมันเป็นตำนานของทุกวันนี้ที่ยังกลับไปดูกันอยู่เคยมาพัทยาแล้วก็แบบตลาดน้ำอยุธยาตลาดน้ำอ่ะ
แล้วแบบวิ่งกันในตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยตลาดแตกเลยตลาดดังก็แตกแตนมากไม่รู้ว่าน้องแบบถ้าเกิดน้องมาตามเพจเชอร์เป็นวงแรกอาจจะไม่ทันยุครุ่งเรืองของ Running Man อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นรายการวาไรตี้ที่ไม่แปลกใจที่ทีมงานของทีมแมปเขาหยิบยกกิมมิกนี้มาเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างแมสแล้วก็เป็นวาไรตี้ที่ดังมากๆของเกาหลีเขาเนาะแล้วตึกใหม่ก็คืออลังการอลังการเลยมากนี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเหมือนกันปกติอ่ะคือก่อนหน้านี้ไปมาทุกตึกเลยนะตอนนั้นแบบไปเกาหลีเออต้องไปเก็บตึกก็ต้องไปเก็บตึกไปทุกค่ายค่ะไปแค่หน้าตึกนั่นแหละทุกคนก็ไม่ได้เจออะไรนะไปแค่หน้าตึกก็แฮปปี้ไม่ได้เจออะไรนะแค่รู้สึกว่าได้มาอยู่ตรงที่น้องอยู่เขาเดินผ่านตรงที่ฉันอยู่มาซึมซับบรรยากาศถ้าเกิดว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าใต้ตึกก็จะมีแบบของก็คือต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยใครจะไปไหนก็ไปก็คือแยกกันทิ้งฉันมาที่ตึกก่อนใช่เพราะว่าเราจะหมดตัวอยู่ที่นี่ไว้มีโอกาสไปเกาหลีคงได้ไปเช็คอินสักหน่อยตึกสวยจริงตึกสวยจริงเหมือนห้างเลยเหมือนที่มันพูดเลยข้างนอกมันสวยด้วยข้างนอกมันแบบดีไซน์ดีและเป็นตึกที่จัดบาเลตี้เยอะมากเพราะว่านี่ก็คือติดตามบาเลตี้ใช่ติดตามบาเลตี้ของแบบพี่ไอคอนอะไรเงี้ยก็คือมีวิ่งเล่นกันในนี้ด้วยนะพี่ชาในน้องเว็บดราม่าน้องๆด้วยนะใช่มีตึกสวยจริงตึกใหญ่โตโออ่ามากทำอะไรได้ดูถ่าย MV ยังได้ใช่ทำได้ทุกอย่างแล้วแม่ไม่ต้องออกไปไหนเลยอ่ะว่าอยากจะไปพนักงานในตึกนี้โรงอาหารก็ดีมากกับข้าวก็คือกับข้าวก็คืออร่อยจริงบ้านรู้ได้ไงเพราะว่าดูวาไรตี้แล้วเขาบอกว่ากับข้าวอร่อยเพราะเราพูดกันเราก็เชื่อแล้วแบบช้อปปิ้งก็คือแบบว่าฉันชอบมากการที่แบบว่าให้คิดตังเองร้านค้าอะไรขนาดนั้นฉันชอบมากก็มีแบบร้านก็ติดฉันชอบมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่แบบเราไปซุปเปอร์มันจะมีเทปเองฉันรับบทสวัสดีค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ติดแล้วสวัสดีใครสวัสดีตัวเองแล้วก็ขอบคุณเองขอบคุณเองแล้วก็จ่ายเงินเองใช่แล้วก็กดอย่างเงี้ยชอบแบบเวลาที่แบบกดเข้าใจว่าทุกคนต้องมีความฝันอยากเป็นแคชเชียร์มาก่อนใช่ชอบมากอยากกดตั้งแต่ที่ซุปเปอร์มีแบบให้คิดตั้งเองอะฉันก็คือไม่เคยไม่ตอนไหนอะฉันคิดตั้งเองตลอดเซลเลยเซลเลยแบบวันได้สมวิญญาณแคชเชียร์สาวโอ้ยสนุกอะฉันรู้สึกว่าอยากให้สัปดาห์หน้าเร็วฉันอยากดูฉันอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงสีศึกครั้งนี้คนที่ฉันคาดเดาไว้จะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรต้องมาดูกันต่อจะพิกนะจะพิกอีกกี่โซฟาจะได้เจอเหรียญยกโซฟาแบกโต๊ะโอ้โหความที่ทุกคนยกแต่ไม่เจอแต่ว่ามาชิโฮมายกเราเจอเซนไงเออคือแบบยกแล้วจีมุนก็หาเหรียญเก่งนะจีมุนเอียงปุ๊บเจอเลยชอบความที่แบบเวลาอาซาฮิโดนแบบว่าโดนลุมอะไรเงี้ยแล้วเรียกจะจีคุณให้ยกคือวิ่งเลยมาช่วยอันนี้มึงน่ารักมากแบบใจเจ็บใจเจ็บใจเจ็บโอ้ยโอ้ยแต่ที่แน่ๆวงเป็นพระราชทานคือเยอะมาก EP นี้ก็คือโอ้ my god ไม่ไหวเปิดมหาเหรียญเปิดมหาเหรียญตอนแรกคือต้องคิดแล้วคนละทีมเอานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุ้นโมเมนต์คุยเตยได้อ๋อไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคือคนละทีมแล้วยังไงคะไม่เจอเหรียญอะไรคะเปิดเจอนี่แทนมินิฮะออกมาเลยจ้าโอ้ยลาไปก่อนคนไม่ไหวแล้วใช่มีมาติดตามถูกต้องครับผมน่ารักมากน่ารักมากใครที่ไปฟันได้ช่วยเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะมาเรื่อยๆยาวไปยาวไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่น้องขอจริงๆนำเลยเห็นนะแบบเดี๋ยวทยอยมาก็เก็บเอาไว้เป็นลิสต์เอาไว้เยอะมากที่ทุกคนแบบโหวตกันเนาะว่าอย่างที่เราบอกทุกคนไปแล้วว่าเราอ่ะแผนไว้แล้วนะคะแบบเยอะมากเลยอย่างเงี้ยก็มีการสลับหมุนเวียนกันคอนเทนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคิวเพื่อนๆด้วยเนาะแบบบางทีมันต่อเนื่องเราก็ต้องดูว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเซตเนี้ยจะยังได้มาไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เราติดตามกันด้วยนะคะฝากด้วยค่ะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณบ้านซับด้วยนะครับขอบคุณค่ะแฟนดีมากสนับสนุนบ้านซับแล้วอย่าลืมตามไปดูคลิปต้นฉบับที่วงของช่องของเทเชอร์ด้วยนะใช่ครับผมวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย